และแต่ความรู้สึกมหาศาลอยู่ในเมืองไทยบ้านของเรามุมเล็กๆแต่ความรู้สึกมหาศาลที่จะแก้ไขปรับปรุงระเบียบกองทุนพัฒนาไฟฟ้าปี2553นะครับทีนี้หลังจากที่กกพ.ได้เอาร่างฉบับนี้เพื่อที่จะรับฟังความคิดเห็นเนี่ยลงบนเว็บไซต์ของกกพ.เนี่ยทางคณะกรรมการกองทุนพัฒนาไฟฟ้าเขตนิคมอุตสาหกรรมมาตาพุธจังหวัดระยองเราเนี่ยก็ได้ศึกษารายละเอียดในฉบับร่างที่จะประกาศใช้นะครับที่เอามารับฟังความคิดเห็นเนี่ยจากนั้นเนี่ยเราก็ประชุมปรึกษากันนะครับปรึกษาหารือกันในคณะกรรมการกองทุนก็มีอยู่5หัวข้อ5ประเด็นด้วยกันที่เราเห็นว่าเป็นการปรับแก้แล้วชุมชนเนี่ยนะครับหรือประชาชนในเขตพื้นที่ประกาศเนี่ยก็จะเสียโอกาสแล้วก็ถูกลิดรอนสิทธิ์ไปมากกว่าเดิมนะครับเช่นในประเด็นของการกำหนดหน่วยดำเนินการโครงการนะครับก็คือหากการแก้ไขอันนี้ได้แก้ไขเรียบร้อยแล้วเนี่ยก็จะปรากฏว่าข้อจำกัดของชุมชนก็คือว่าจะต้องให้หน่วยงานภาครัฐนะครับหรือองค์กรที่เป็นนิติบุคคลนะครับเช่นวิสาหกิจชุมชนที่เป็นนิติบุคคลเช่นสหกรณ์ที่จะต้องปรับตัวแล้วก็จะต้องทำให้เป็นนิติบุคคลจึงจะขอเป็นผู้ดำเนินการโครงการของงบประมาณดำเนินการได้นะครับดังนั้นตรงนี้เราก็เห็นว่ามันเป็นข้อจำกัดเพราะประชาชนเองชาวบ้านเองชุมชนเองเนี่ยจะไม่มีความถนัดในเรื่องของการบริหารกิจการที่เป็นแบบนิติบุคคลดังนั้นเท่ากับเราไปเพิ่มภาระแล้วก็เป็นข้อจำกัดในการที่ชาวบ้านในการที่ชุมชนจะเข้าถึงกองทุนนี้ได้ยากขึ้นนะครับอันนี้ก็ประเด็นแรกส่วนประเด็นที่2เนี่ยในเรื่องของการกำหนดแผนงานโครงการจากเดิม11แผนงานลดลงเหลือ7แผนงานนะครับแล้วก็อันนั้นก็ยังพอรับได้แต่สิ่งที่สำคัญอันก็คือว่าในเรื่องของการจำกัดวงเงินที่จะใช้ทำโครงการนะครับจากเดิมเนี่ยชุมชนเนี่ยก็จะได้ 30% คือจัดแบ่งมา 30% สำหรับที่จะมาดำเนินการโครงการชุมชนนะครับ 30% ของเงินกองทุนที่ได้มานะครับในแต่ละปีแต่กกพ.กำลังยกร่างที่จะแก้ไขนะครับให้ลดลงเหลือ 15% ไม่ว่ายังมีข้อจำกัดที่เป็นกรอบอีกอันก็คือว่าเมื่อ 15% แล้วเนี่ยต้องไม่เกิน25ล้านบาทอันนี้เป็นปัญหาเพราะว่ากองทุนมาตาพุธเนี่ยเรามีพื้นที่ประกาศทั้งหมด6ตำบลนะครับก็คือตำบลบ้านฉางตำบลห้วยโป่งตำบลมาตาพุธตำบลทับมาตำบลเนินพระตำบลมาบขาซึ่งมีทั้งหมด92ชุมชนทีนี้ถ้าเกิดกกพ.มีข้อจำกัดในเรื่องของวงเงินไม่เกิน25ล้านบาทเนี่ยชุมชนถ้าเราหารเฉลี่ยก็จะเหลือชุมชนละประมาณ200,000 บาท
ที่ชุมชนจะสามารถเอาไปทำโครงการชุมชนได้คือโครงการขนาดเล็กโครงการที่ไม่เกิน 300,000 บาทหรือที่เราเคยได้ยินกันว่าเราเอาไปทำในเรื่องของงานวัฒนธรรมงานประเพณีแล้วในนี้ก็จะรวมถึงเรื่องชาปนกิจการช่วยเหลือชาปนกิจอยู่ด้วยแล้วก็อย่างเช่นการอบรมศึกษาดูงานการอบรมเกี่ยวกับเรื่องการส่งเสริมอาชีพจะอยู่ในกลุ่มแผน7นี่ทั้งหมดแต่ว่าพอหารเฉลี่ยแล้วชุมชนเราได้ชุมชนละ 200,000 บาทตรงนี้เราก็มองว่าเป็นการลดโอกาสที่ชาวบ้านที่ชุมชนจะสามารถทำโครงการที่เป็นประโยชน์กับชุมชนนะครับอย่างแท้จริงอันนี้ก็เป็นอีกข้อนึงนะครับแล้วก็อีกข้อนึงข้อที่3กกพ.ก็ยกร่างไว้เนี่ยจะกำหนดเขตวงรัศมีชุมชนนะครับที่จะได้ เข้ามาเรียกว่าอยู่ในพื้นที่ประกาศเนี่ยคือจากเดิมเนี่ยถ้าเกิดว่าตำบลใดก็แล้วแต่วงรัศมีจากโรงงานเนี่ยออกไป5กิโลเมตรถ้าไปโดนในตำบล นั้นมีสัก1หรือ2ชุมชนก็แล้วแต่เนี่ยเราก็จะให้สิทธิ์ทั้งตำบล นั้นเลยเพื่อขอใช้งบประมาณของกองทุนพัฒนาไฟฟ้าได้หรือที่เราเรียกว่าพื้นที่ประกาศนะครับแต่ว่ากกพ.ร่างมาใหม่ที่จะดำเนินการรูปแบบใหม่ก็คือว่าจะให้เฉพาะชุมชนที่วงรัศมีไปโดนเท่านั้นแต่ว่าตำบล นั้นเนี่ยมีวงรัศมีไปเกี่ยวข้องหรือไปโดนอยู่2ชุมชน2ชุมชนนั้นน่ะที่จะอยู่ในพื้นที่ประกาศชุมชนที่เหลือก็จะไม่ได้ไอ้ตรงเนี้ยเราก็มองว่าเนื่องจากที่ผ่านมาระยะเวลาประมาณ10ปีที่กองทุนดำเนินการมาเนี่ยเราก็ดำเนินการในวิธีแรกวิธีปัจจุบันก็คือว่าให้โอกาสทั้งตำบลเพราะงั้นในแต่ละตำบลที่ผมบอก6ตำบลเนี่ยก็ได้อานิสงส์ได้ประโยชน์จากการใช้เงินงบประมาณของกองทุนไปชดเชยไปเยียวยาไปดูแลบุตรหลานในเรื่องของทุนการศึกษาหรือส่งเสริมอาชีพต่างๆเพราะนั้นก็มาถึงวันนี้ก็ไม่สมควรที่จะไปเปลี่ยนแปลงอะไรนะครับเพราะว่าชุมชนก็ได้ดำเนินการมา10ปีเนี่ยก็ถือว่าไม่มีปัญหานะครับแล้วก็ดำเนินการได้เป็นอย่างดีอีกประเด็นหนึ่งประเด็นในเรื่องของการกำหนดคุณสมบัติของผู้ที่จะเข้ามาเป็นคณะกรรมการกองทุนนะครับเดิมเนี่ยเขาบอกว่ากำหนดอายุของผู้ที่จะเข้ามาเป็นกรรมการกองทุนเนี่ยอายุไม่เกิน70ปีนะครับแล้วก็ขั้นต่ำอายุ25ปีขึ้นไปทีนี้เรามองว่าการเป็นกรรมการกองทุนเนี่ยเราไม่ใช่พนักงานประจำไม่ใช่พนักงานกินเงินเดือนพนักงานประจำที่ต้องมาเดินทางมาทำงานทุกวันนะครับก็ทำงานตามภารกิจนะครับแล้วก็อีกอันก็คือว่าเรามองว่าการเลือกตั้งทุกชนิดเนี่ยนะครับท่านไปดูนะครับการเลือกตั้งทุกชนิดไม่ว่าจะเป็นเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาล สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดหรือการเลือกตั้งส.ส.การเลือกตั้งทุกชนิดเนี่ยเขาจะไม่กำหนดอายุขั้นสูงสุดไว้นะครับแต่จะกำหนดอายุขั้นต่ำสุดเช่นว่าต้องมากกว่า35ปีขึ้นไปเขาก็จะกำหนดเพียงเท่านี้นะครับเพราะนั้นการที่กกพ.ยกร่างที่จะปรับปรุงแก้ไขจำกัดเรื่องอายุของผู้ที่เข้ามาเป็นกรรมการเนี่ยเรามองว่าไม่ให้ความยุติธรรมกับตัวแทนภาคประชาชนเพราะว่าอย่าลืมว่าตัวแทนภาคประชาชนที่เข้ามาเป็นกรรมการกองทุนเนี่ยเขาต้องผ่านการเลือกตั้งจากชุมชนจากชาวบ้านมาก่อนเพราะนั้นชาวบ้านหรือชุมชนเนี่ยเขาต้องเลือกแล้วว่าบุคคลผู้นี้เนี่ยเป็นผู้ที่จะสามารถเป็นตัวแทนเขาได้สามารถที่จะดูแลทุกสุขของชาวบ้านได้เขาจึงเลือกมาเพราะงั้นเรื่องอายุไม่ใช่
ข้อจำกัดว่าเขาจะทำงานได้หรือไม่ได้มันอยู่ที่ชาวบ้านเลือกอันนั้นตรงนี้เราก็ขอยกเว้นไปนะครับว่าไม่สมควรที่จะมากำหนดเล็กๆแต่ความรู้สึกมหาศาลอยู่ในเมืองไทยบ้านของเรามุมเล็กๆแต่ความรู้สึกมหาศาล